สวัสดีค่ะพบกับตันหยงอีกแล้วนะคะจากช่อง NY สายเก่าอย่างนะคะวันนี้ตันหยงก็จะมาเปิดกล่องผักนะคะเป็นกล่องซุ่มผักนะคะหนักมากนะคะประมาณโลกว่า2โลได้นะคะหนักมากนี่เดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันนะคะโอ้มีเลขด้วยนะคะนี่เลขเผื่องวดนี้มานะคะเลขอันนี้ก็คือเลขลำดับคิวของเขาส่งกล่องซุ่มผักนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันค่ะว่ามันจะคุ้มหรือเปล่าจะได้อะไรบ้างนะคะอันนี้กล่องซุ่มผักนะคะ 20,000 วอนนะคะหรือประมาณ500กว่าบาทนะคะ500 600 500กว่าบาทค่ะมาเปิดกันว่ามันจะได้อะไรบ้างคุ้มหรือเปล่านะคะผักในเกาหลีก็ค่อนข้างแพงนะคะมันปลูกยากเนาะมันมีแต่หน้าหนาวต้องปลูกในเฮ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่อยจะปลูกได้ทั้งปีแพงๆเปิดออกมาแล้วค่ะขอใส่แบบนี้นะคะใส่ถุงแล้วก็ใส่กระดาษมาโอ้โหยางเยอะค่ะเราจะเอาออกให้ดูนี่อันนี้เป็นผักผักกวางตุ้งหรือเปล่าต้นใหญ่ๆเลยนะคะสดมากเลยค่ะสดมากๆเลยแล้วก็มีผักอันนี้เป็นผักเกาหลีไม่ใช่นี่คือผักอะไรอ่ะผักกาดค่ะผักกาดดอกว้าวนี่แหละที่ต้องการเลยนะคะนี่ผักกาดดอกต้นอวบอ้วนๆเลยนะคะสดมากนี่ราคาอยู่ตามร้านค้าร้านไทยก็จะประมาณกำถุงละ 5,000 ถุงละ 1,000 กว่า 5,000 เท่าไหร่ก็ไม่รู้น่าจะแพงอยู่นะคะนี่เลยค่ะผักคะน้าต้นอ้วนนะคะต้นยางใหญ่เลยค่ะผักคะน้าต้นใหญ่มากตกสดมากเลยนะคะส่งเมื่อวานถึงวันนี้วันเดียวถึงแล้วก็ผักชีค่ะผักชีลาวต้นยางใหญ่ใหญ่ๆอวบๆเลยค่ะหอมชีแล้วแล้วก็จะมีขาสดๆนะคะหอมมีแตง2ลูกมะละกอลูกอย่างใหญ่นะคะ1ลูกลูกนี้ก็ถ้าขายตามร้านไทยก็ประมาณ 7-8,000 นะคะ 7-8,000 วอนได้พริกสดด้วยได้พริกสดแล้วก็กระเทียมแล้วก็หอมแดงนะคะพร้อมทำแกงได้เลยค่ะตะไคร้ด้วยนะคะตะไคร้ก็อย่างเยอะเลยนะคะคุ้มมากๆเลยค่ะแล้วก็อันสุดท้ายมะนาวเขียวนะคะแล้วก็มะเขือว้าวถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะกองสุ่มผักโอ้โหอย่างเยอะเดี๋ยวเรามาถ่ายให้ดูทีหลังนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะคะใครอยากสั่งเช่นเคยค่ะเดี๋ยวยงแปะเพจไว้หลังคลิปเช่นเคยนะคะกล่องผักสุ่ม 20,000 วอนนะคะถือว่าคุ้มนะคะได้สุ่มแล้วก็ได้ลุ้นแล้วก็ตื่นเต้นดีนะคะแล้วก็ได้ผักต้นอ้วนอวบๆอย่างนี้มากินนะคะดูผักกาดดอกค่ะผักกาดดอกอวบๆน่าจะหวานน่าดูนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาเพียงนี้เท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย